ดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการ NBT วิถีไทยพาคุณผู้ชมมาที่บ้านดงยางนะคะตำบลดุมใหญ่อำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีค่ะพาคุณผู้ชมมาดูชุมชนที่มีความเข้มแข็งค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการสืบสานภูมิปัญญาในชุมชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลุ่มอาชีพต่างๆที่มีการปรับตัวในช่วงของสถานการณ์โควิด -19 พวกเขาก็ยังมีการสืบสานงานภูมิปัญญาเหล่านี้เพื่อที่จะสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะคะที่นอกเหนือไปกว่านั้นค่ะคุณผู้ชมที่นี่ยังมีเยาวชนคนรุ่นใหม่มาร่วมสืบสานงานภูมิปัญญาเหล่านี้กันด้วยจะเป็นยังไงมาติดตามชมพร้อมๆกันวันนี้ค่ะบ้านดงยางเป็นชุมชนขนาดใหญ่2ชุมชนที่อาศัยอยู่ร่วมกันมาอย่างยาวนานความเป็นพี่น้องความสามัคคีของคนในชุมชนมีความเหนียวแน่นมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันวันนี้มาดูกันว่าชุมชนนี้เขาอยากให้เราได้ศึกษาเรียนรู้และสัมผัสอะไรกันบ้างแต่สิ่งแรกที่ชุมชนอยากให้แขกผู้มาเยือนหรือผู้ที่เดินทางมาที่ชุมชนนี้ได้ศึกษาเรียนรู้และเพื่อเป็นการบอกกล่าวนั่นก็คือดอนปู่ตาซึ่งก็มีการรำถวายด้วยนะคะเท่าที่ทราบมาในอำเภอม่วง30นี้มีไม่กี่หมู่บ้านที่มีดอนปู่ตาแล้วก็มีบ่อน้ำประจำหมู่บ้านคือบ่อน้ำบานเฮาเอิญมาสางแซงนะครับประวัติก็คือดอนปู่ตาของเรานี่มีมาพร้อมๆกับการตั้งหมู่บ้านพร้อมกับบ่อน้ำเพราะว่าไปที่ไหนก็ต้องมีขุดบ่อแล้วก็เพื่อเป็นพี่น้องได้มีเคารพบูชาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองเคารพนับถือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลฮะหมู่บ้านนี้ก็ปฏิบัติมาตั้งแต่พร้อมกับสร้างหมู่บ้านนี่แหละครับผมส่วนการรำถวายนั้นช่วงหลังมีการพัฒนาขึ้นมาลูกหลานที่อยู่ไปทำงานที่กรุงเทพกลับมาแต่ละครั้งก็อยากจะเห็นว่าพี่น้องของเรานี่น่าจะมีการรำถวายโดยการให้การสนับสนุนชุดบ้างอะไรบ้างต่างๆขึ้นมาให้พี่น้องซ้อมอย่างวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผลผลิตจากชุมชนของเราที่สำคัญคือเยาวชนที่อยู่กรุงเทพนะฮะพี่น้องไปทำงานขึ้นมาแต่ครั้งก็อยากจะเห็นว่ามาถวายหลวงพ่อในช่วงเทศกาลสำคัญที่สุดคือสงกรานต์นะปีใหม่คนที่มาถึงก็จะไปกราบไหว้หลวงปู่แล้วเวลากลับก็ไปไหว้ซะก่อนปู่ตาของเราตรงนี้ก็คือเป็นความเชื่อของหมู่บ้านที่สืบสานยาวนานมาตั้งแต่ตั้งหมู่บ้านดงยางตรงนี้ครับที่อยากจะเล่าก็คือความสามัคคีของหมู่บ้านดงยางซึ่งเป็นหมู่บ้านที่โดยปกติแล้วนี่บางหมู่บ้านเท่าที่ผม อยู่ในระดับอำเภอจะเห็นว่าบางหมู่บ้านแค่เป็นหมู่บ้านเดียวก็ยังทะเลาะกันอยู่แต่นี่เป็นหมู่บ้าน2หมู่บ้านอยู่ด้วยกันก็มีวัดอยู่อย่างนี้พัฒนาหมู่บ้านได้อย่างดีเยี่ยมนะครับเวลานำเสนอสิ่งของต่างๆหรือว่าเป็นตัวแทนของอำเภอก็มักจะได้ยินตำบลดุมใหญ่บ้านดงยางเข้าร่วมกิจกรรมมาโดยตลอดนี่ก็เป็นความภาคภูมิใจซึ่งผมเองเป็นวัฒนธรรมอำเภอก็อยากจะมาให้การแนะนำส่งเสริมกิจกรรมของที่12คลอง14ของบ้านเมืองบ้านดงยางของเรานะครับทางอำเภอจัดงานระดับอำเภอก็จะเชิญชวนให้ดุมใหญ่ตำบลดุมใหญ่บ้านดงยางไปแสดงกิจกรรมเอานางรำนี่ไปเอาผลิตผลอย่างนี้ไปเสนออยู่ที่ในระดับอำเภอครับผมชวนมาเที่ยวนี่เราคุยกันอยู่ว่าเราจะจัดกิจกรรมสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้เขาเริ่มแล้วว่าถ้าหากประมาณเดือนเมษายนนี่ช่วงสงกรานต์นี่หลายคนอยากจะมาเที่ยวที่นี่เพราะว่ามาดูลำถวายปู่ย่าดอนปู่ตาของเราเพราะตรงนี้มีทุกครั้งทุกปีนะครับได้รู้จักและบอกกล่าวเจ้าที่แล้วก็ได้เวลาของการเรียนรู้
และทำความรู้จักกับชุมชนดงยางแล้วล่ะค่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านดงยางนะคะอยู่ที่อำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับชุมชนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเริ่มต้นจากกลุ่มทำขนมก่อนนะคะวันนี้มีเยาวชนคนรุ่นใหม่ในชุมชนให้ความสนใจมาเรียนรู้เรื่องของการทำขนมด้วยนะคะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราไปคุยกันก่อนนะคะอันนี้คือคุณแม่ทองใบนะคะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนด้วยนะคะแล้วทีนี้พูดถึงเรื่องของกลุ่มการทําขนมจริงๆแล้วชุมชนของเราก็มีหลากหลายอาชีพหลากหลายกลุ่มที่ทําเรื่องของกิจกรรมในชุมชนแต่ว่าเรื่องของกลุ่มการทําขนมนี้คุณแม่ทองใบถือว่าเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องของการทําขนมเล่าให้ฟังถึงการที่เรามารวมตัวกันในการทําขนมหน่อยจริงๆแล้วเราทําเรื่องของสาคูไส้หมูหรือว่าทําอย่างอื่นด้วยค่ะมีกะหรี่พับแล้วก็สาคูไส้หมูยังขนมชั้นเราก็ทําคือส่วนใหญ่จะเป็นขนมโบราณขนมแล้วก็ที่เราทานกันเองค่ะแล้วก็ขนมเทียนขนมเทียนก็ทําที่อยู่ในใบตองใช่มั้ยคะจ้ะใช่ส่วนเวลามีงานบุญอะไรเราก็จะทําขายก็ทําทุกอย่างที่เราไปฝึกมาไปเรียนมาแล้วเราไปเรียนรู้เรื่องของการทําขนมโบราณแบบนี้มาจากที่ไหนคะก็จะมีครูฝึกให้มีเขาจะออกมาสอนให้เราตามหมู่บ้านอะไรเราก็จะไปแล้วทีนี้พอเราเรียนมาแล้วเรามาทําในชุมชนเป็นยังไงบ้างความตื่นตัวในชุมชนคะชาวบ้านให้ความสนใจไหมให้ความสนใจก็ได้ขายดีอยู่แล้วเราขายที่ไหนคะขายตามหมู่บ้านอื่นก็มีก็คือทำเสร็จแล้วเราก็ไปขายที่หมู่บ้านอีกด้วยแต่ตอนนี้โควิดก็เลยทำแล้วก็ลงเฟซค่ะอ๋อก็คือในช่วงสถานการณ์โควิดก็ทำเหมือนกันแต่ว่าขายทางออนไลน์ขายดีไหมทีนี้ก็พอเราทำแล้วก็โพสต์ลงไปเขาก็จะสั่งมาจองมาแล้วก็ส่งเล่นโซเชียลได้ด้วยขายทีนี้เรื่องของการส่งนี่เราคิดค่าส่งไหมคะก็มันไม่ได้ส่งไกลเนาะแค่กันเองก็ใกล้ส่งนะคะถือว่าก็มีรายได้สั่งจองคนละร้อยคนละ50อะไรอย่างเงี้ยก็มีรายได้ก็ส่งทีนี้เผื่อมีใครสนใจโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ในชุมชนเป็นยังไงบ้างให้ความสนใจมาเรียนไหมคะก็ตอนนี้ก็มีกลุ่มมีน้องๆที่เป็นการสืบสานภูมิปัญญานะคะมาเรียนด้วยเขาเรียนรู้เร็วไหมคะก็เร็วนะอย่างคนที่เพิ่งมาทำนี่เป็นครั้งแรกที่เขาทำเขาก็ยังทำได้ดีใจไหมมีลูกหลานดีใจค่ะดีใจนะคะเพราะว่าอาชีพแบบนี้จะยังคงอยู่กับชุมชนต่อไปนะคะคุณแม่เผื่อมีคุณผู้ชมสนใจล่ะเรื่องของการทำขนมเพราะว่าขายทั้งโลกโซเชียลทั้งโลกออนไลน์ด้วยเผื่อเขาจะสั่งแบบเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะติดต่อคุณแม่ได้ยังไงทั้งโลกออนไลน์ยังไงช่องทางไหนคุณแม่บอกคุณผู้ชมหน่อยค่ะชื่อไลน์หรือว่าเบอร์โทรอะไรแม่จำไม่ได้เลยจำไม่ได้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะคุณผู้ชมเผื่อใครสนใจก็ติดต่อมาที่ชุมชนบ้านดงยางหรือว่านะคะจะติดต่อผ่านทางผู้ใหญ่บ้านก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็บ้านดงยางตำบลดุมใหญ่อำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีค่ะการที่เรามาเรียนนะคะเริ่มแรกเรามีความสนใจค่ะอยากจะต่อยอดสินค้าทางบ้านเราค่ะเพราะว่าทางบ้านเรามีขนมมีการทำขนมจำหน่ายค่ะเราก็เลยอยากมาเรียนรู้และนำไปต่อยอดไปขายในโลกออนไลน์ค่ะขั้นแรกนะคะเราอยากจะมาเรียนรู้เพื่อนำไปต่อยอดแล้วก็นำไปบอกน้องๆนำไปสอนน้องๆต่อไปค่ะเพื่อนำไปขายในตลาดใหญ่ต่อไปค่ะขอเชิญมาเที่ยวบ้านดงยางนะคะมีขนมมีสถานที่ท่องเที่ยวให้เที่ยวให้ชมค่ะได้เรียนรู้การทำขนมไทยกันแล้วพาคุณผู้ชมและเยาวชนบ้านดงยางมาเรียนรู้การทอผ้ากับคุณยายซึ่งทอมานานจนเด็กๆยกให้เป็นผู้รู้ด้านการทอผ้าและมาเรียนรู้ด้วยซึ่งวันนี้มีผลิตภัณฑ์จำหน่ายหลากหลายด้วยนะคะThank you.
านดงยางตำบลดุมใหญ่อำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีเป็นหมู่บ้านที่มีการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนับเป็นสิ่งที่มีคุณค่าจากภูมิปัญญาชาวบ้านจากแนวคิดผสมผสานทรัพยากรกับสิ่งที่มีอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ที่มีมากมายไม่ว่าจะเป็นผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์การถักทออย่างปราณีตด้วยลวดลายสีสันที่โดดเด่นสวยงามเสื่อกกไม้กวาดอาหารขนมพื้นบ้านข้าวหอมมะลิจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและการทำบั้งไฟซึ่งผู้ใหญ่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคนิคต่างๆสู่ลูกหลานคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจที่จะสืบสานศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามโรงเรียนประถมในหมู่บ้านนี้และโรงเรียนมัธยมอยู่ที่นี่เขาก็จะให้เยาวชนหรือให้ภูมิปัญญาชาวบ้านเข้าไปเป็นวิทยากรสอนในระดับโรงเรียนประถมในระดับมัธยมก็เป็นรายวิชาที่เด็กและเยาวชนชอบความโดดเด่นของบ้านดงยางตำบลดุมใหญ่นี้เท่าที่ผ่านมาและก็มาจนถึงปัจจุบันคือเรื่องมีอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของตัวเองครับโดยเฉพาะเรื่องผ้าจะเห็นว่าตั้งเริ่มตั้งแต่ผ้าเข้ามาแล้วก็ได้รับคำแนะนำจากพัฒนาชุมชนให้ทำให้เกิดมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นมาแปลเป็นผ้าต่างๆหลายรูปแบบจนเป็นที่รู้จักของอำเภอม่วง30ครับผมหลากหลายกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เด็กเยาวชนได้มีส่วนร่วมซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่มีคุณค่าในการก้าวเดินพัฒนาสิ่งดีงามสืบต่อไปสิ่งเหล่านี้เกิดมาจากความภาคภูมิใจในบ้านเกิดความสวยงามความผูกพันที่เห็นและได้สัมผัสมาตั้งแต่เล็กจะนำไปพัฒนาสร้างรายได้สร้างมูลค่าจากสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนมีความภาคภูมิใจที่ได้เห็นในเทศกาลต่างๆมีผ้าสวยๆแบบนี้ได้ใส่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านค่ะผ้านี้มันสวยยังไงครับชอบตรงไหนชอบตรงลายค่ะเพราะว่าทำมาจากรุ่นต่อรุ่นนะคะเป็นคุณยายค่ะสอนมาจากรุ่นสู่รุ่นนะคะเห็นคุณยายทำก็เลยอยากจะสืบทอดใช่ค่ะจะเรียนรู้น้องค่ะจะเรียนรู้ต่อยอดยังไงบ้างอยากจะมีสร้างอาชีพหารายได้เพิ่มค่ะสืบสานรักษาต่อยอดส่งเสริมสนับสนุนการนำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างโอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจให้กับชุมชนสร้างงานสร้างรายได้ต่อยอดต้นทุนทางวัฒนธรรมมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดการคิดค้นพัฒนาและเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยจากคนรุ่นใหม่จากรากฐานที่มั่นคงยั่งยืนที่คนรุ่นเก่าได้สร้างเอาไว้ด้วยความตั้งใจจากภูมิปัญญาชาวบ้านอันส่งคุณค่าต่อไปทีนี้ก็ได้เวลาที่เราจะทําความรู้จักกับบ้านดงยางกันแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กันกับผู้ใหญ่บ้านสมานแล้วนะคะผู้ใหญ่สวัสดีค่ะวันนี้ผู้ใหญ่ใส่เสื้อแดงเลยนะคะเสื้อประจําหมู่บ้านเสื้อประชาสัมพันธ์หมู่บ้านบ้านดงยางด้วยนะคะแสดงว่าเรามาถึงที่นี่โดยสมบูรณ์แล้วนะคะพูดถึงบ้านดงยางหน่อยค่ะผู้ใหญ่เป็นชุมชนแบบไหนมีกี่หมู่แล้วชุมชนชาวบ้านที่นี่นะคะมีความสมัครสมานสามัคคีเรื่องของการสืบสานภูมิปัญญายังไงบ้างคะสวัสดีครับผมสมานปวงสุขผู้ใหญ่บ้านบ้านดงยางหมู่ที่12ตำบลดุมใหญ่อำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับได้มารู้จัก
วิถีชีวิตไทยบ้านบ้านดงยางแล้วก็กิจกรรมต่างๆเรื่องของการสืบสานประเพณีต่างๆนะครับค่ะนะคะพูดถึงชุมชนบ้านดงยางจริงๆแล้วนะคะเราเข้ามาตั้งแต่ครั้งแรกแล้วเราก็จะเห็นมีป้ายนะคะมีใบประกาศเกียรติบัตรต่างๆมากมายการันตีได้เลยว่าสินค้าของดีในชุมชนนะคะเป็นของที่มีคุณภาพจริงๆให้ผู้ใหญ่ได้แนะนำแล้วก็ประชาสัมพันธ์หน่อยชุมชนของเราโดยเฉพาะเรื่องของข้าวอินทรีย์นะคะข้าวหอมมะลิกลุ่มของเราทำเองใช่ไหมคะสำหรับกลุ่มข้าวอินทรีย์นะครับทางหมู่บ้านนะครับก็ทางหมู่บ้านนะครับก็ได้เข้าร่วมโครงการปลูกข้าวอินทรีย์ล้านไร่ของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็มีขั้นตอนการผลิตมีการตรวจแปลงแล้วก็ได้รับมาตรฐานไวเซอร์นะครับค่ะนะคะก็คือปลูกเองที่ชุมชนที่นี่แล้วก็เป็นข้าวปลอดสารเคมีนะคะที่ชุมชนของเราทำขึ้นเผื่อใครสนใจอยากจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแบบนี้นะคะที่ชุมชนบ้านดงยางเขาก็จำหน่ายเหมือนกันนะนะคะเป็นข้าวหอมมะลิ105ค่ะคุณผู้ชมนะคะก็ราคาก็แบบกันเองมากๆนะคะอยากให้คนที่ซื้อไปได้คุณภาพนะคะได้นอกจากนั้นก็มีข้าวเหนียวดำครับข้าวเหนียวดำลืมหัวข้าวเหนียวดำนะคะแบบนี้ที่กำลังฮิตฮอตกันเลยทีเดียวนะคะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในแพ็คนี้ก็ประมาณ1กิโล1กิโลครับนะคะกิโลละ50บาทนะคะแต่ว่าใครสนใจถ้าสั่งทางออนไลน์หรือว่าอยู่จังหวัดอื่นนะคะก็อาจจะบวกค่าขนส่งต่างหากไปนะคะอันนี้คือ50บาทนะคะผู้ใหญ่พูดถึงเรื่องของการทำขนมหน่อยเห็นว่าที่นี่ทำขนมกันเป็นล้ำเป็นสันจนแบบว่ามีรายได้มีอาชีพนะคะทำเขาทำยังไงบ้างคะที่ชุมชนครับเดิมนะครับก็เป็นได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้อง30นะครับให้การสนับสนุนให้ความรู้สอนเกี่ยวกับกลุ่มการทำขนมชื่อกลุ่มว่ากลุ่มเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองกิจกรรมก็คือทำขนมไทยกะหรี่พับแล้วก็ขนมคุกกี้นะครับปัจจุบันคุกกี้นี่ไม่ทำเพราะว่าเครื่องอบมันพังครับอ๋อเครื่องอบพังอยู่ตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นสาคูไส้หมูแทนสาคูไส้หมูกับกะหรี่พับที่เป็นสินค้าที่เป็นชุมชนเราผลิตและจำหน่ายให้กับชุมชนนะครับค่ะนะคะก็มาจัดขึ้นโต๊ะแบบนี้สวยงามเลยทีเดียวนะคะนอกจากจะได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แล้วเผื่อใครอยากจะสนับสนุนสินค้าในชุมชนหรือว่าเป็นขนมแบบนี้นะคะหรือว่าอยากจะเป็นเบรกในที่ประชุมหรือว่าสนับสนุนในชุมชนก็สามารถจะติดต่อมาได้เพราะว่าตอนนี้คุณแม่แล้วก็เยาวชนคนรุ่นใหม่ในชุมชนพร้อมที่จะทำขนมเนี่ยส่งอยู่แล้วนะคะติดต่อกันมาได้นะคะพูดถึงเรื่องของข้าวกันหน่อยค่ะผู้ใหญ่เห็นว่าที่นี่โทรกันเยอะมากแล้วก็เป็นลายเอกลักษณ์แล้วก็มีหลากหลายรูปแบบด้วยค่ะมีอะไรบ้างคะผู้ใหญ่ผ้านะครับสำหรับผ้านี้เป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทอผ้าขาวม้าพื้นเมืองของบ้านดงยางนะครับที่รับมาตรฐานมพช. 4ดาวนะครับก็จดทะเบียนเรียบร้อยครับค่ะก็มีหลายลายเหมือนกันนะคะก็เปิดโอกาสให้กับเยาวชนลูกหลานเราได้เรียนรู้ด้วยนะคะผ้าขาวม้านะคะผ้าลายขีดผ้าลายเอกลักษณ์ของอีสานบ้านเรานะคะแล้วก็มีผ้าอื่นๆที่เป็นผ้าแบบผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่ก็ได้นะคะราคาก็ย่อมเยานะคะอยู่ที่เริ่มต้นตั้งแต่100บาทเป็นต้นไปนะคะ200ก็มี250ก็มีครับส่วนกลุ่มนี้ครับเป็นกลุ่มของคุณแม่บุญเอื้อวงนะครับค่ะที่ทำเองนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าหรือว่ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับโดยท่านเองนะครับท่านมีโอกาสได้ถวายด้วยตัวท่านเองด้วยนะคะนะคะก็ที่นี่แหละนะคะถือว่าเป็นภูมิปัญญาของอีสานบ้านเราในพอด้วยนะคะเอามาถึงกลุ่มนี้หน่อยค่ะผู้ใหญ่อันนี้เป็นเสือทอเสือกกครับทอเสือกกกกไหลครับกกหรือว่าไหลนะคะร่วมกันอันนี้อยู่ได้นานแค่ไหนคะเก็บได้นานไหมคะถ้าไม่โดนฝนก็คงได้นานครับก็คือแนะนำให้เก็บในอยู่ในที่ร่มอย่าให้โดนน้ำโดนฝนโดนความชื้นนะคะก็สามารถที่จะเก็บไว้ได้นานมีหลายลายด้วยกันราคาก็น่ารักมาก120บาทนะคะ
คนทอก็วันหนึ่งทอได้กี่ผืนคะเนี่ยทอได้สองถึงสามวันได้ผืนหนึ่ง120 บาทนะคะก็อุดหนุนกันได้นะคะนอกจากนั้นก็ยังมีเป็นไม้กวาดเป็นไม้กวาดครับชุมชนเราทำเองครับชุมชนเราทำเองครับค่ะผู้ใหญ่ฝากเชิญชวนคุณผู้ชมที่ชมรายการหน่อยเผื่อเขาอยากจะมาเที่ยวมาเรียนรู้ชุมชนมาดูว่าชุมชนบ้านดงยางเนี่ยมีอะไรหลายอย่างที่อยากจะมาเรียนรู้แล้วก็มีสินค้าเอกลักษณ์อัตลักษณ์อะไรที่เขาสามารถที่จะสนับสนุนนะคะช่วยในเรื่องของกลุ่มวิสาหกิจในชุมชนด้วยมีอะไรให้เขาสัมผัสได้เผื่อเขามาที่นี่ค่ะสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่มีความประสงค์ที่จะมาศึกษาเรียนรู้หมู่บ้านชุมชนดงยางเรานะครับก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้นะครับซึ่งหมู่บ้านเรามีนอกจากผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างอื่นด้วยนะครับที่ไม่ได้มาโชว์นะครับเป็นกลุ่มอาชีพอื่นๆก็มีนะครับนอกจากนั้นที่สำคัญก็คือหมู่บ้านเราเป็นจุดเรียนรู้ในเรื่องของศาสตร์พระราชานะครับโครงการโคกน้องนาโมเดลที่เป็นแปลง CLM นะครับเป็นจุดเรียนรู้สามารถมาเรียนรู้ได้ครับค่ะนะคะก็ยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับนะครับค่ะนะคะถึงแม้ว่าสถานการณ์โควิดนะครับก็ยังยิ้มสู้ก็ยังสู้ได้ครับยังสู้ได้นะคะคุณผู้ชมมาสู้ด้วยกันนะคะคุณผู้ชมมาเที่ยวด้วยกันที่ชุมชนบ้านดงยางอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีครับแต่ที่ขาดไม่ได้ที่ชุมชนนี้ยึดและก็เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตามวิถีนั่นก็คือเรื่องของหลักบวรบ้านวัดโรงเรียนที่ยังคงเหนียวแน่นและเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนด้วยอยากชวนคุณผู้ชมมาเยือนและสัมผัสที่ชุมชนนี้กันค่ะ